กตสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะค่ะดาวขายฝากโฉนดที่ดินกับนายทุนเหรอค่ะเธอไปขายฝากไว้ครบขายฝากกำหนดเมื่อไหร่ครับอีกประมาณ 2-3 เดือนนี่ค่ะจะถึงกำหนดแต่ครบวันไหนครบวันไหนตอบที่ถามครบวันที่เท่าไหร่วันที่19สิงหาค่ะ19สิงหาเอาอะไรไปขายฝากเอาโฉนดที่นาค่ะโฉนดกี่ไร่2แปลงมันมี4ไร่กับ2ไร่ค่ะ4ไร่กับ6ไร่นะเป็นเงินเท่าไหร่ครับเงินต้น 300,000 ค่ะ 300,000 แล้วดอกอ่ะดอกเขาแจ้งมา 189,000 ค่ะดอกลอยเหรอไม่รู้ว่าเป็นดอกลอยหรือไม่ลอยแต่เขาแจ้งมารวมต้นรวมดอก 489,000 คุณจ่ายนอกจ่ายดอกนอกใช่ไหมแต่เขามีสัญญาอีกสัญญาหนึ่งอยู่ข้างนอกแต่ตอนนี้หนูยังไม่ได้จ่ายสักเดือนเลยขวัญดาวเธอไปขายฝากเขาตั้งแต่วันที่เท่าไหร่วันที่เท่าไหร่ปีไหนพ.ศ.พ.ศ.ครับหนูจำหนูก็ไม่แน่ใจเหมือนกันผ่านมาแล้วกี่ปีครับปี9เดือนค่ะ1ปี9เดือนแล้วสัญญาขายฝากกี่ปีครับ2ปีค่ะ2ปีขวัญดาวเธอต้องรู้นะเอาทรัพย์ไปขายฝากเนี่ยต้องรู้ว่าการขายฝากคืออะไรค่ะนะครับเพราะว่าอันนี้ไปจดขายฝากที่สำนักงานที่ดินอำเภออะไรครับอำเภออุทุมพรพิสัยค่ะไปจดที่อำเภอใช่ไหมค่ะการไปจดการขายฝากเนี่ยนะครับก็คือเธอไปโอนโฉนดชื่อเธอไปเป็นชื่อของผู้รับซื้อฝากตั้งแต่วันนั้นแล้วถูกไหมโอ้ค่ะเธอโอนไปให้เขาตั้งแต่วันนั้นแล้วเมื่อไหร่ครบกำหนดปั๊บเนี่ยเธอไม่ไปไถ่ถอนนะครับจบเลยครับเขาก็ได้โฉนดนั้นไปได้ที่ดินแปลงนั้นไปโดยสมบูรณ์ตามกฎหมายเลยคุณไปทำอะไรต่อไม่ได้เลยค่ะเขาสามารถยึดของเราไปได้เลยใช่ไหมคะมไม่ต้องยึดได้เขาไปแล้วตั้งแต่วันครบกำหนดเลยค่ะกำหนดครบกำหนดปั๊บวันรุ่งขึ้นเขาก็เป็นของเขาโดยสมบูรณ์ไม่ต้องยึดอะไรทั้งสิ้นสมมติว่าครบวันที่19คุณโอนไปให้เขาแล้วนี่คุณโอนไปแล้วอ่ะขายฝากนี่คือโอนแล้วนะคะเช้าวันที่20สิงหาที่เป็นของเขาแล้วนะคะถ้าไม่ได้ไปชำระหนี้เพราะฉะนั้นนี่เธอควรจะต้องรู้แต่ที่สำคัญเนี่ยนะก่อนจะครบกำหนดขายฝากวันที่19สิงหาเนี่ยนะเขาต้องทำหนังสือมาแจ้งให้ขวัญดาวได้ทราบนะครับเขาทำหนังสือมาไหมยังไม่มีหนังสืออะไรมาเลยค่ะแต่เขาโทรขวัญดาวฟังนะเขาต้องทำหนังสือมาแจ้งให้คุณขวัญดาวทราบว่าคุณขวัญดาวที่คุณนำที่ดินโฉนด2แปลงนี้มาขายฝากไว้กับเขาเนี่ยนะจะครบกำหนดไถ่ถอนวันที่19สิงหาคม65นี้นะนะครับแล้วก็แนบสัญญาขายฝากมาให้คุณด้วยแนบสำเนาสัญญาขายฝากมาด้วย1ทำสัญญาแจ้งให้ทราบครบกำหนดไถ่ถอนนะครับพร้อมแนบสัญญาขายฝากซึ่งไอ้นี้เขาจะต้องแจ้งให้คุณทราบล่วงหน้าก่อนครบกำหนด19สิงหาเป็นเวลา6เดือนเขาได้ทำหรือยังยังเลยค่ะถ้าเขาไม่ทำถ้าเขาไม่ทำไม่แจ้งตรงนี้นะครับการที่เขาจะยึดที่ดินของเราตามสัญญาขายฝากยังไม่ได้เขาต้องแจ้งสิทธิ์ตรงนี้ให้เราได้ทราบก่อนค่ะถ้าเขาไม่แจ้งเราจะได้ขยายอายุสัญญาต่อไปอีก6เดือนได้อัตโนมัติเลยอ๋ออันนี้เราต้องรู้สิทธิ์ต้องรู้ถ้าเราไม่รู้ก็ไปเลยครับไปเลยนะคือทีนี้อย่างนี้อันที่2มีการทำสัญญานอกเหนือจากสัญญานอกจากสัญญาขายฝากถูกไหมค่ะไอ้นี่เป็นสัญญาที่ไม่ชอบโดยกฎหมายเรียกดอกเบี้ยผิดเรียกกฎหมายผิดเรียกดอกเบี้ยผิดแล้วก็เป็นสัญญานอกทำไม่ได้สัญญาดอกเบี้ยมันต้องอยู่ในสัญญาหลักก็คือสัญญาขายฝากต้นเท่าไหร่ดอกเท่าไหร่คิดกันตามกฎหมายร้อยละ15ต่อปีเมื่อครบกำหนดต้นบวกดอกเบี้ย15ต่อปีวันครบกำหนดไถ่ถอนไปจ่ายตามนั้นไม่ใช่มีสัญญาแนบอันนี้ก็เรียกว่านิติกรรมอำพรางเป็นการกู้ยืมเงินกันแต่ทำเป็นขายฝากเป็นนิติกรรมอำพรางบังคับไม่ได้นี่คดีขายฝากนี่เป็นโมฆะเลยนะค่ะเป็นโมฆะเลยนะขวัญดาวสิ่งที่เธอจะต้องทำนะเธอจดปากกาเดี๋ยวนี้เลยพร้อมไหมดูรายการเราปรึกษาปั๊บสิ่งที่ต้องเตรียมหนึ่งปากกากับกระดาษปากกาต้องมีก่อนกระดาษไม่มีเอาฝ่ามือก่อนช่วยค่ะได้แล้วค่ะพร้อมจดเบอร์นะ
ัยการนะคะ045ค่ะ045 616 616 738ค่ะ738ค่ะเธออยู่จังหวัดศรีสะเกษอำเภออุทุมพรพิสัยศรีสะเกษมันมีศาลกี่ศาลมีกันทรลักษณ์รัตนบุรีด้วยค่ะพี่ถนอมอุทุมพรติดอะไรอ่ะอยู่ใกล้ที่ไหนฮะอยู่ใกล้เมืองอยู่ใกล้เมืองหรืออยู่ใกล้อำเภอกันทรลักษณ์เมืองศรีสะเกษค่ะอ๋อใกล้เมืองโอเคเป็นอัยการเมืองน้องโอมหลังไมค์ช่วยจดบันทึกรายละเอียดของคุณขวัญดาวทั้งหมดนะส่งอาจารย์ณรงค์แล้ววันนี้วันที่10วันอังคารค่ะคุณจะไปพบอัยการได้วันไหนคุณตอบให้ผมเร็วที่สุดตอบเดี๋ยวนี้เลยวันไหนได้เร็วที่สุดเอาเป็นวันศุกร์ได้ไหมคะวันศุกร์10โมงนะวันศุกร์นี่วันหยุดไหมคะวันหยุดเหรอวันพืชมงคลไหมคะคุณไปพรุ่งนี้ไม่ได้เหรอเดี๋ยวนะวันที่13เนี่ยวันศุกร์แฟนทำงานไม่มีใครพาไปงั้นไปวันจันทร์นะโอเคค่ะวันจันทร์เดี๋ยวคุณอย่ารีรอนะนี่เรื่องวันจันทร์ก็วันหยุดด้วยนะคะพี่หนอมวันจันทร์ก็วันหยุดนะวันจันทร์หยุดอีกหยุดอีกค่ะใครหยุดอ่ะเอาเป็นวันหยุดเฉยๆสั่งเบอร์จิมมี่ไม่ได้เหรอของเราเนี่ยเปิดตลอดรายการเราโอเคงั้นไปวันอังคารวันอังคารหน้านะ10โมงนะสะดวกวันอังคารที่17เออค่ะผมต้องนัดหมายเพราะว่าเดี๋ยวผมต้องประสานให้อัยการเขารับคุณไงแต่ไม่งั้นถ้าคุณจะไปเองตามใจชอบคุณผมก็ไม่ได้ว่านะผมไม่ได้บังคับคุณนะคุณจะให้ผมนัดหรือคุณนัดเองให้คุณถนอมนัดให้ค่ะเออถ้างั้นตามนัดผมเอาวันจันทร์วันอังคารหน้า10โมงไปพบอัยการคุ้มครองสิทธิ์เดี๋ยวเราส่งเรื่องให้ทางอัยการที่จังหวัดศรีสะเกษนัดหมายกับคุณโอเคไหมโอเคค่ะวันจันทร์10โมงอย่าลืมนะขายฝากเนี่ยมันอันตรายนะครับอังคารค่ะอังคารอ๋อวันอังคารนี่ข้อหัวพี่กินไม่บังอาจค่ะเออวันอังคาร10โมงนะเออวันอังคารโอเคขายฝากมันอันตรายเนี่ยถ้าไม่ใช่เรื่องขายฝากผมอาจจะข้ามไปได้เลยแต่ว่าผมไม่ปล่อยข้ามเพราะว่ามันเป็นเรื่องสำคัญเจ้าหนี้รายนี้เป็นเจ้าหนี้ที่ทำสัญญานิติกรรมอำพรางการกู้ยืมเงินจริงๆคือการกู้ยืมเงินแต่ทำขายฝากนี่เขาได้ทั้งต้นทั้งดอกเลยนะได้หมดทุกอย่างเลยนะคุณเสียเปรียบหมดทุกประตูเลยแล้วต่อไปนะขวัญดาวเดือดร้อนยังไงก็ตามให้จำนองอย่าขายฝากจำไว้นะมันคิดอะไรไม่ออกเลยค่ะตอนนั้นตอนนี้คิดออกแล้วที่พูดเนี่ยต่อไปอย่าขายฝากจำไว้มาโอเคค่ะถ้าจะขายฝากเนี่ยนะให้มาขายฝากกับผมนี่ผมจะยึดเองดูรายการคุณถนอมเลยค่ะตอนนั้นยังไม่มีรายการดาวนะอย่าขายฝากให้จำนองจำนองเนี่ยเขายึดไม่ได้ก็จะต้องไปฟ้องบังคับคดีนะครับและขายทอดตลาดเอาทรัพย์ที่เหลือมาคืนเราแต่ขายฝากนี่ไม่ได้แล้วอย่าลืมนะใครที่มีสัญญาขายฝากอยู่ในมือเนี่ยผู้รับซื้อฝากจะต้องแจ้งให้ผู้ขายฝากได้ทราบภายใน6เดือนว่าก่อนครบกำหนด6เดือนนะครับอีก6เดือนข้างหน้าจะครบกำหนดนะค่ะให้จิมมี่นำทรัพย์ไปไถ่ถอนการขายฝากภายในวันที่นี้นะครับแจ้งให้มีได้ทราบ6เดือนและหนังสือที่แจ้งมานั้นจะต้องมีสำเนาสัญญาขายฝากมาด้วยมีแต่หนังสือแจ้งไม่มีสำเนาบังคับไม่ได้ต้องมีมาทั้ง2อย่างนะครับครบกำหนดแล้วปั๊บเขาก็สามารถที่จะได้ทรัพย์นั้นไปถ้าเราไม่ไปไถ่ถอนอย่าลืมนะครับต้องอ่านกฎหมายขายฝากให้ดีเพราะว่าเป็นกฎหมายที่นี่เขาแก้มาทีหนึ่งแล้วนะเมื่อก่อนนี่หนักกว่านี้อีกใช่ค่ะนะครับขวัญดาวยังอยู่ใช่ไหมยังอยู่ค่ะแล้วถ้าไม่มีเงินไปไถ่ถอนก็สามารถไปขอกู้เงินกองทุนหมุนเวียนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ยากจนได้นี่เข้าเกณฑ์นี้โดยตรงโอเคไหมว่ามีหน่วยงานที่ไหนที่จะช่วยเหลือได้อะคะเออถ้าเธอไปศรีสะเกษแล้วไปพบอัยการแล้วก็แวะไปที่เกษตรสากลจังหวัดเนี่ยไปใช้สิทธิ์กองทุนนี้ด้วยโอเคไหมเกษตรสากลจังหวัดเกษตรสากลเกษตรอยู่ที่สารกลางจังหวัดเกษตรสากลจังหวัดศรีสะเกษเกษตรสากลจังหวัดนะนี่คือกองทุนวนเวียนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ยากจนเธอไปที่นี่ได้อีกทีนึงนะครับขอไปยื่นเรื่องเขานะครับขอกู้เงินมาไถ่ถอนการขายฝากงานนี้ก่อนนี้ได้นะครับอยู่ที่สารกลางชั้น4นะคะชั้น4แขนลูกเสียงได้ด้วยคนลงโอเคละแค่นี้ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ